โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ผมเล่นฟอร์เรนติโน่ใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะจาก FC ท่านหนึ่งถามว่าอยากดูคลิปซีนแบบพี่ลงคลิปซีนเมื่อไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาลงคลิปซีนให้นะโดยเอาจริงผมก็ค่อนข้างจะหมดไฟกับการเล่นซีเนเทียแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละยังไงฐานแฟนคลับช่องผมมันก็มาจากซีเนเทียประมาณ 60-70% ได้แล้วมั้งฉะนั้นจะให้ผมเลิกทำไปก็คงไม่ได้นะฮะผมก็จะกลับมาทำให้เป็นช่วงๆก็แล้วกันนะ okay. ก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ครับเป็นคัมพีเป็นตำราวิชาซีเนเทียนะฮะก็เป็นของซีซั่นที่27ใช่ป่ะซีซั่นปัจจุบันเนี้ยพูดตามตรงเลยครับว่าซีเนเทียเนี่ยเป็นตัวละครที่เกือบเมตานะ ให้พูดตรงๆเลยคือตัวแม่งเก่งมากๆนะครับคือในตำราแข่งก็มีนะครับถึงแรงจะไม่สูงในตำราของพี่ดอยเนี่ยก็อยู่ A แถวบนสุดเลยนะก็ผมมองว่าซินอ่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับซีซีก็มีจากอันติดาเมจก็แรง DPS สูงเหมือนแครี่มีความพริ้วมีสกิลโมบิลิตี้นะฮะมีวิ่งไวตอนที่เลือดต่ำแล้วก็มีสกิลแลกเลือดมีสกิลซัสเทนเลือดคือตัวมันเหมือนเป็นลูกผสมอ่ะเป็นลูกผสมของทั้งแครี่เป็นของทั้งไฟเตอร์แล้วก็แอสซัสซินนะครับมันก็ทำให้ตัวของซีเนเทียเนี่ยเป็นป่าที่ค่อนข้างจะหยิบได้ในหลากหลายเกมถ้ามีอะไรที่ซินไม่ค่อยชอบนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรหยิบไปเจอพวกคริกซี่กับเอรันดอร์แล้วก็มูราดผมให้แค่3ตัวนี้แหละนอกนั้นก็มองว่าซินมันสามารถใส่เดี่ยวได้หมดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชนะทุกตัวนะแต่ก็คิดว่าถ้าเจอตัวอื่นก็หยิบไปได้ครับเพราะว่าตัวเรามันแก้ทางได้ค่อนข้างจะหลายตัวอยู่นะคือซินเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ควรจะหยิบเฟิร์สพีคครับพอได้หยิบเฟิร์สพีคอาจจะมีตัวที่แก้ทางมันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหยิบเป็นเซคอนด์พีคนะก็คือพีคทีหลังพีค2อะไรประมาณนี้ผมมองว่าตัวของน้องซินสามารถแก้ทางเทมตรงข้ามได้ดีมากนะเพราะตัวมันแก้เมตาได้หลายตัวครับอย่างแรกซีเนเทียในป่าด้วยกันเนี่ยแก้นาคอสนะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวแก้นาคอสชั้นเยี่ยมเลยนะคือนาคอสอะทำอะไรไม่ได้ครับจะเข้ามาลงวิปปับใส่มันเนี่ยก็คงโดนซินกดแลกเลือดนะครับคือผมพูดตรงๆโดนดาเมจซินแค่ไม่ถึงประมาณ3วิเลทเกมนาคอสก็ตายแล้วนะอันนี้ก็คือข้อดีของน้องซินนะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหยิบมาแก้เมตาบางตัวได้ดีแก้ยานก็ได้เหมือนกันนะต่อมานะครับก็คือเรื่องของคอมโบฮะเป็นเรื่องของเทคนิคสกิลต่างๆด้วยก็ผมที่จะพูดในหน้านี้นะเราไปดูในหน้าการทดลองกันเลยดีกว่าก็แล้วกันนะครับโอเคครับอย่างแรกที่เราควรเข้าใจเกี่ยวกับการหายตัวของซินนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการหายตัวของซินเนี่ยมันหายยังไงนะฮะคือมันจะหายนะครับต่อเมื่อเราอัพสกิล1ครับผมสมมุติเราไม่มีสกิล1ผมยืนนิ่งไปก็ไม่หายตัวใช่มั้ยพอเราอัพสกิล1ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าพอเรายืนนิ่ง2วิมันจะหายตัวนะฮะแต่พอเราไม่มีสกิล1เดี๋ยวผมแบบรีเซ็ตเวลแป๊บนึงนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับพอเราไม่มีสกิล1นะผมยืนนิ่งดู2วิมันก็จะไม่หายตัวไปไหนนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าแบบเราอัพท่า2มาต้นเกมแล้วเราจะไปยืนนิ่งหายตัวเพื่อรอดักฆ่ามันเนี่ยอย่าหาทำนะครับเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าไอ้พาสซีฟในการหายตัวมาจากท่า1ครับต่อมาคือเทคนิคต่างๆของสกิลที่2นะสกิลที่2เนี่ยใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับผมพูดตรงๆว่าหลากหลายมากสกิล2เนี่ยวิธีใช้นะฮะเราจะปาใส่สมมติอันนี้เป็นเป้าหมายฮีโร่ใช่ไหมเราปาไปนะครับเราดึงมีดกลับเนี่ยมันจะเป็นการรีเลือดให้กับเราครับอันนี้มันก็จะเป็นการรีเลือดให้กับเรานะแล้วอีกเทคนิคนึงที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยคือหมายหนึ่งนะครับเราปามีดใส่เป้าหมายหนึ่งโยนไปอีกเป้าหมายนึงนะครับทีมตรงข้ามมันจะไม่คาดคิดนะว่ามันจะโดนดาเมจจากระเบิดของเรานะเพราะว่าสมมติคุณมีสแต็กมีดอยู่ตรงเนี้ย10ใช่ไหมครับคุณหลบไว้ไม่อีกฝั่งมันเห็นว่าเราตีอะไรไปนะฮะพอคุณกลับมาอีกทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าคุณสามารถปามีดใส่มันได้แล้วนะครับทีมตรงข้ามมันก็จะไม่รู้ตัวนะว่าเรามีสแต็กมีดอยู่ไอ้วิธีแบบนี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าคนปามีดไม่ต้องแม่นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคุณจะใช้วิธีแบบนี้คุณจะไม่มีดาเมจจากการที่ปาใส่ตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะคุณต้องแม่นมากสิ่งที่แบบคุณปาตะคีไปโดนฮีโร่มันทุกเม็ดทุกหน่วยเลยนะถ้าเกิดทำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำ okay. ครับแล้วก็แนะนำให้เราใช้แบบนี้แทนคือปาจากฮีโร่สู่ฮีโร่เลยนะครับเป็นเป้าหมายเดียวไปเลยก็จะเป็นทริปเปิลดาเมจนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้ท่า2และสำคัญคือท่า2ของน้องซินเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีนะแต่ตั้งแต่สักประมาณซีซั่น23 24มั้งตัวซินเนี่ยสามารถได้รับผลจากไอเทมดูดเลือดได้นะ เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะแป๊บนึงนะขอออกกับบีทแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีให้เลือดให้ป้อมแบบลดเลือดผมไปเยอะๆนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราปาระเบิดไปแบบนี้นะครับไม่ต้องดึงกลับนะเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูสังเกตไหมครับว่าเลือดเราจะเด้งตลอดครับผมต่อให้เราไม่ได้ดึงมีดกลับอันนี้มันก็เป็นการที่ตัวสกิล2มันสามารถคอมโบคู่กับไอตัวของค่าดูดเลือดตรงนี้ได้นะครับผมมี 41.4% ใช่ไหมอันนี้มันก็จะคอมโบคู่กันได้นั่นเองนะครับผม
โอเคครับต่อมาคือหลักการของการแลกเลือดนะการแลกเลือดของซินเนี่ยถ้าสมมติเลือดเราเหลือน้อยกว่าใช่ไหมฮะเรากดไปแบบนี้เลือดฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดมานะครับแล้วเลือดเราจะเด้งขึ้นไปประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากความครับไม่ต้องไปทำความเข้าใจกับสกิลอะไรมากก็ได้บางคนจะอ่านไม่รู้เรื่องแค่คิดซะว่าให้กดเวลาที่เลือดเราเหลือน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเราเหลือเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่าไปกดนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดมันทำให้เลือดเขาเด้งขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเลือดมันจะเด้งขึ้นมานะครับซึ่งก็เกิดว่าสมมติเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับมันเหลือน้อยกว่าเราแล้วเราไปกดแลกเลือดในตอนที่มันกำลังจะตายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราฆ่ามันไม่ตายนะฮะเราอาจทำให้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมันรอดไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะง่ายนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเผลอลืมตัวไปกดแลกเลือดตอนที่อีกฝั่งแม่งเลือดเหลือน้อยกว่าตัวเองนะเพราะแค่อยากทำซีซีใส่สุดท้ายกลายเป็นว่าคุณฆ่าเขาไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะฮะโอเคต่อมาคือบัตรชวนคงไม่ต้องคิดอะไรมากความก็คือ7สแต็กแล้วคุณกดคืนชีพได้ครับแต่มีเทคนิคนึงที่ผมแนะนำคือการที่เราออกของเซฟชีวิตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเคียวเป็นกรอกเกิดเนี่ยอันนี้ผมสมมุตินะถ้าเราออกเคียวนะฮะแล้วเรากดบัตรชวนตามปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียสแต็กแล้วเราตายด้วยแต่เราจะทำจะได้แค่เสียสแต็กครับแต่เราจะไม่ตายนะเพราะเรามีเคียวที่เอามาเซฟชีวิตให้สามารถกดบัตรชวนได้นั่นเองนะครับมันก็ไม่ใช่บั๊กอะไรนะมันก็เป็นแมคานิกอย่างนึงนะครับก็สามารถนำไปเรียนรู้นำไปจดจำนำไปใช้กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปแนะนำไอ้ส่วนของการบิ้วและบิ้วนะก็ไม่มีอะไรมากความหรอกครับคือก็มองว่าซิมมันได้หลากหลายนะ A few moments laterโอเคครับก็สำหรับบิวซินนะผมก็แนะนำถ้าถามผมแนะนำสไนมากสุดก็ไอเทมผมแนะนำประมาณนี้ครับคือซินออกธนูฟาร์มคุ้มสุดและดาบฟาร์มผมแนะนำให้ออกเฉพาะเกมที่คุณแบบเจอตัวบางๆตัวบางทุกตัวนี่ค่อยออกดาบฟาร์มนะนอกนั้นก็ใช้ธนูไปเถอะเชื่อผมพลังแฝงก็นกกระจิบนะฮะที่เขาเรียกว่านกกระจิบหรือไม่ก็สแตนนะก็ฮอลลี่ซัมมอนเนอร์ครับอันนี้เป็นพลังแฝงที่ใช้กันทั่วไปนะท็อปเซิร์ฟใช้กันหมดทุกคนนะครับมีไม่ใช้แค่คนเดียวนะเซิร์ฟคิดว่าเขาน่าจะแค่ตั้งมาคำๆไม่ใช่ผมมองว่าซินถ้าไม่มีพลังแฝงอันนี้ดาเมจหายไปเยอะมากครับเยอะกว่าการที่คุณไปออกดาฟาร์มหรือเปลี่ยนไอเทมเยอะครับบอกเลยฉะนั้นพลังแฝงฟิกตายตัวเลยครับโฮลี่เท่านั้นไม่มีอื่นนะครับผมไอเทมก็จอกก่อและหลายๆคนอาจจะแบบอ๋อเป็นโบรเคนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีคนออกโบรเคนเยอะนะครับแต่ผมลองดูมานานแล้วจากประสบการณ์นะผมแนะนำว่าออกมูราเถอะครับคือซินถึงออกมูราดาเมจต่อแคลอรี่ไม่ได้เบาลงขนาดนั้นนะเพราะว่าแต่เดิมแล้วซินมันเป็นตัวที่เน้น DPS ครับต่อฮิตมันไม่ได้แรงมากอยู่แล้วคุณไปออกโบเคนเป็นสายเบิร์ดมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเบิร์ดแคลอรี่ตายขึ้นไวเท่าไหร่นะเอาจริงผมว่าคือเราเน้นแบบเน้นทำดาเมจต่อเนื่อง DPS ต่อเนื่องไว้ละลายแทงไว้สู้กับไฟเตอร์ดีกว่าครับแคลอรี่ก็ยังล้วงได้อยู่ไม่ได้เบาขนาดนั้นสามารถปิดแคลอรี่ในคอมโบเดียวได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เป็นทารอนอันเนี้ยเอาไว้ละลายแทงแต่ถ้าเกิดไม่เจอแทงคุณอาจจะออกเป็นโอมิอาร์มก็ได้แต่ส่วนตัวผมก็แนะนำทารอนแหละเพราะว่ามันมีดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ดับแดงดับคลิปไม่คุ้มครับผมลองมาหลายเกมแล้วซินาเทียดับคลิปไม่เคยคุ้มเท่าไหร่คือตัวมันไม่ค่อยได้แบบไปตีปกติในโหมดที่ใกล้ขนาดนั้นตัวมันแบบเน้นปามีดปาระเบิดนะฮะเราก็เน้นแบบดาเมจเบิร์ดแรงๆไปเลยก็เอาเป็นดับแดงเลยแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวของเบรดเอเทอร์นิตี้นะฮะหรือว่าก่อเกิดถ้าเกิดมาหมดก็ไปซื้อเป็นเคียวอมตะครับแล้วก็รูนอันเนี้ยเป็นรูนลับนะครับเป็นรุนลับเฉพาะผมหรือไม่ก็อาจจะมีคนใช้ไปแล้วก็แหละแต่ผมก็แนะนำไปหลายคลิปแล้วล่ะก็คือ Awake 10 Essence 4แล้วก็ Spirit 6กับตัว Dragon 10นะครับเหตุผลที่ผมต้องใส่ Essence มา4นะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตอนที่สอนคอมโบใช่ไหมว่าถ้า2เนี่ยตอนปาระเบิดมันคอมโบคู่กับค่าดูดเลือดได้ครับฉะนั้นเราก็เอารุนดูดเลือดห้อยมาด้วยต้นเกมก็จะสามารถสเตนได้ง่ายขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ตีไวเนี่ยพยายามให้มากกว่า 20% แค่นั้นก็โอเคแล้วครับผมก็หากใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะและชอบก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปกดติดตามเพจของช่องผมได้นะเพจ Black Flower ที่ผมจะทิ้งไว้ใน description ใต้คลิปนั่นเองนะฮะสามารถโดเนทให้กำลังใจกันได้ด้วยการกด Super Thanks เอ่ยหรือไม่ก็โดเนทไป True Money Wallet ของผมเลยก็ได้นะครับหรือใครแบบอยากสปอนเซอร์ให้ผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อใต้ description ของคลิปนี้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรสามารถติดตามรับชมกันต่อไปได้นะสำหรับวันนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้ครับ